สืบต่อสัตว์ที่สองเนาะแนวทางนโยบายการตั้งประเทศของพรรครัฐเฮานี่แนวทางไหนมันจะมีนโยบายแนวไหนคือผู้น้องฮู้นี่แหละสถานการณ์เองงานอะไรมันก็ได้ปิดลงแล้วผู้น้องเนาะย้อนโคโรนาไวรัสเนี่ยการปฏิบัตินโยบายการตั้งประเทศในผ่านมาหันและในตอนนี้พวกเขาสำเร็จอย่างแดนี่1ประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองสากลภาคพื้นบทบาทของสปปลาวได้รับการยกย่องสูงขึ้นนะพี่น้องแม่แหละเขาจะนะเขาจะได้ว่าลาว is the peace นะ is the most peace หรือว่าเป็นประเทศที่มีความสงบstability นะ in political หรือว่า in government เพิ่นว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขมีความมั่นคงเสถียรภาพคือความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครองบ่เกิดข้อขัดแย้งนะบ่สร้างข้อขัดแย้งนี่อันตรายเด้พี่น้องคือเห็นฮ่องกงบ่มนุษย์เมืองของขัดแย้งกันนี่สถานการณ์การพัฒนาประเทศก็ต้องหยุดสงักลงสโลว์ตัวลงทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้สร้างเลยสันสำคัญได้เลยนะสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจระหว่างพรรคเฮากับพรรคไอ้น้องโดยเฉพาะมีการผัวพันทั้งด้านพรรคกับ113พรรคการเมืองและกระบวนการทั่วโลกสร้างสายผัวพันการทูตกับ139ประเทศอันนี้ข้อมูลอาจจะอัปเดตขึ้นแล้วส่วนนี้เนาะ40 50ประเทศแล้ว นี่ฉะนั้นทุกอย่างมันมาจากพรรคการเมืองนะพี่น้องเลยเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนาแต่ละประเทศจะก้าวหน้าหรือจะก้าวไปข้างหน้าได้ในแดนอเมริกามันก็มีปัญหาดินี่ผู้นำสำคัญเนาะ นำพาดิได้เพิ่มพูนเนาะได้เพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพสายพัวพันมิตรภาพความสมัครคีพิเศษและการร่วมมือหอบดานกับสสเวียดนามฉะนั้นตัวนี้สังคม เวียดนามนี่เนี่ยนะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็กับลาวเขานี่ถือว่าเป็นสองประเทศนี้เป็นพันธมิตรแบบไอ้น้องแท้ๆเลยนะเพิ่งพายำตกทุกข์ได้ยากเลยแม่นลาวโดยเฉพาะลาวเขานี่ต้องได้เพิ่งพาเวียดนามเบาอีกนิดนึงก็คือว่าเวียดนามนี่อาจจะเป็นเสาค้ำให้เขาก็ได้ค้ำในอันใดโดยเฉพาะเป็นการเมืองการปกครองนี่แหละต่อมาก็จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงอื่นเวียดนามนี่เป็นหลักนะทีมบัวได้ต่อมานี่ตั้งหน้าเพิ่มทวีความสมัครขีอันเป็นมุนเสือกับสปอจีนเพื่อให้การผัวพันสองฝ่ายมั่นคงยาวนานนี่จีนลาวถ้าเทียบใส่เฮานี่แข็งหนึ่งหรือมณฑลหนึ่งเขานี่พลเมืองเขามันหลายกว่าเฮาเนาะแต่ประเทศเฮามันน้อยในหมายความว่าคนน้อยเป็นประเทศที่เกิดใหม่ก็ว่าแมนถ้าเทียบใส่เขาสินสาเทียบยังไงก็ยาจีนี่ก็ยังมีการผัวพันกับประเทศเท่าที่สองประเทศนี้ยังมีความมั่นคงดีบ่มีปัญหาอย่างทั้งหมดนะอันนี้ว่าเรื่องเจอก้าวมาหาประเทศที่อ้อมข้างเขาแล้วเนาะฉะนั้นเขาจะสุไปเบิ้งคนอื่นเบิ้งไกลๆคือยกอย่างคือประเทศสหรัฐอเมริกาบรัสเซียญี่ปุ่นมันเจริญแต่บางประเทศก็แนวทางมันก็ต่างกันเนาะ
ในทางการปกครองนะคืออเมริกานี่อย่างได้มาเขียนดินใส่ human right มนุษย์สิทธิมนุษย์เห็นว่าการแพร่เชื้อระบาดนี่เขาคุมกันบ่ได้ย้อนสิทธิมนุษย์เขาแหละถ้าเบิ่งอีกในแง่หนึ่งนะการคุมคนบ่ได้มันก็แพร่ไปเนาะเพราะว่าถ้าเว้าถึงเรื่องยุกยาทานังบ่เรื่องแพทย์หมอเรื่องเทคโนโลยีอย่างต่างๆเขาก็ไกลกว่าเฮาแล้วเนาะไปไกลหลายเฮาบ่เห็นเขาแล้วแต่ว่าเรื่องความมั่นคงทางด้านการเมืองนี่มันต่างกันเห็นบ่พุ่นน้องต่างกันเด้คือคล้ายๆกับว่าเว้าเว้าอันน่ะอย่างเขาเอิ้นว่าเป็นคนที่เว้าแล้วฟังความกันนะนะคนลาวเฮามีการเชื่อมั่นต่อในทางของพรรครัฐคือพ่อแม่เว้าแล้วลูกต้องฟังอะไรประมาณนี้นะอันต่อมานี่รักษาการผูกพันภายใต้บ้านการบ้านไกลเฮือนเคียงกับไทยนี่กัมพูเชียเนาะเมียนมาได้เลยไทยนี่เป็นได้กับลาวนี่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาใกล้เคียงกันกับกัมพูเชียเป็นได้เนาะเปิดกว้างจังได๋ก็อย่าเนาะดินกับแค้วมันก็ยังกัดกันถ้วยกับบ้วงก็ยังต่อยกันอ้ายกับน้องก็ยังทะเลาะกันฉะนั้นประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงต้องมีทะเลาะกันเวียดนามก็มีก็ทะเลาะกันแต่ก็ต้องลูกเด้แต่ผู้ใหญ่หันบ่ให้ทะเลาะกันถ้าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ทะเลาะกันนี่ตายลูกก็คือประชาชนทั่วไปทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดานะอาเซียนเนาะและประเทศอื่นนะเอามาเบิ่งอันนี้นี่ ต่อมาการประกอบส่วนเข้าในการรักษาสิทธิภาพแวดล้อมภายนอกอย่างสันติไว้เนื้อเชื่อใจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติเด่น กมูแมนการแก้ไขปัญหาเรื่องสายแดนเรื่องสายแดนเรื่องนี่แหละตัวสำคัญนี่นะลาวจีนี่สำเร็จ 100% ในโดนละปี1993คนสายแดนทำบุญปัญหาเห็นบอกคนเว้าเข้าใจกันง่ายมันก็บุญปัญหาอันนี้ก็1987ยอดเวียดนามปักหลักสำเร็จโมมีอธิปไตยลาวพม่าร้อยเห็นบอกคุณน้องเบิ่งนี่ลาวไทยสำเร็จอันนี้1997เนี่ยมันได้แต่80%ถึงปัจจุบันเท่าไหร่ขีดเท่านั้นขีดเป็นยังคือบ่มีเลขยังบ่ฮู้ว่าจะสำเร็จมื้อใดเห็นว่าล่ะลาวกัมพูเชียวัดแสลงแต่งกับภาคใต้ของลาวเฮานี่ตะปือก็ยังละห้องละแหงกันอยู่ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ท้าทายต่อเฮ็ดไปแหงหลายก็บ่ได้นะคนเฮาคันผิดใจกันแล้วมันก็อยู่ยากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอันนี้แหละผู้ใหญ่ลาวเฮาไปกัมพูเชียรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปเจรจาเขาก็มาหาเฮาอะหยังอันนี้คือกัน3หมู่บ้านกันแม่นอันนี้นี่นะต่อยกันฮะ ยังอันนี้ยังมีปัญหาอยู่เนาะเอาละวิดีโอต่อไปนี่จะขอสืบต่อเนาะแต่ว่าวันนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจ2ประเด็นซะก่อนนะอันประเด็นอันที่1แม่นเว้าถึงอันน่ะสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเนาะพี่น้องเข้าใจเนี่ยถ้าตั้งคำถามว่าพี่น้องเข้าใจในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี่คำถามอาจจะออกในนี้ได้มื้อนี้ได้แล้วก็แนวทางนโยบายการตั้งประเทศของภาครัฐเฮาเป็นคือแนวใดอาจารย์จะออก2ข้อคำถามนี่แหละนะให้พวกน้องตอบข้อละ10คะแนนส่วน assignment นะเอาละมาฮอดนี้ขออวยพรใส่ให้น้องนักศึกษาทุกท่านทุกคนเนาะปี1เทอม2นี้ถึงว่าจะมีข้อยุ่งยากก็ตามอดทนเอาขอให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จ
ในหน้าที่การงานการเรียนนะความฮักพร้อมส่วนคะแนนหันก็สิบ่มีไผผิดหวังหรอกติเพราะว่าอันน่ะได้ประชุมกันแล้วเนาะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างกับคืนมาเรียนวันที่เท่าไหร่16หรือ15เนาะมิถุนาแล้วจึงค่อยว่ากันใหม่เนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆโชคดี